นี่ครับโดนี่ตัวอะไรมาฮะตัวอะไรตัวอะไรครับตัวอะไรเป็นหมาโดบอกอะไรนะตัวอะไรอะไรนี่ตัวอะไรโดบอกหมาหมานี่เขาเรียกว่าแพะแพะโดให้ตัวนี้มั่งอืมให้ตัวนี้มั่งเออน้องคงหิวเพื่อนครับช่องโดโด้ข่าวเที่ยวพ่อลูกเกิดกินความสบายครับโดโด้สวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับพี่ตั๊กวันนี้คลิปก่อนหน้านี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลังบ้านเพื่อนจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้ใกล้ๆกันเนี่ยมี FC ท่านหนึ่งแนะนำผมส่งเข้ามาในไลน์มาอยู่ในแถวอำเภอเมืองนครปฐมนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ผมยังงงๆอยู่ว่าร้านนี้เขาอยู่ตรงไหนบอกอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวไปถามข้างในแล้วกันเผื่อว่าเพื่อนๆจะมานะฮะไปเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศกันครับเพราะว่าแถวนี้บรรยากาศดีมากฮะเนี่ยเราจะมาที่นี่ฮะชื่อว่าร้านอาคีทิวทิสแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศแถวๆเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยอะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นบึงเป็นทะเลสาบแล้วก็ทางด้านนี้ก็มีคลองที่บรรยากาศดีมากฮะนี่ฮะผมเข้ามาทางถนนตรงนี้แล้วก็ร้านเขาอยู่นี่ครับนี่ครับบรรยากาศเพราะรักที่จะทำเราจึงทำด้วยความรักเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับสวัสดีครับเอาคาเฟ่ก็ได้ครับคาเฟ่เบเกอรี่อ๋อด้านบนได้เลยอ๋อด้านบนจะเป็นชากาแฟขนมเค้กอ๋อแล้วนั่งได้ค่ะแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นอาหารใช่ค่ะห้องอาหารครับครับขอดูบรรยากาศก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะสั่งน้ำเครื่องดื่มอะไรก็ขึ้นไปบนนี้สั่งด้านบนได้เลยแล้วก็ลงมาทานด้านล่างได้ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารครับไปคุณเดินดูบรรยากาศกันนี่ครับตรงนี้เขาน่าจะมีเป็นน้ำตกแต่เขาไม่ได้เปิดนี่ครับเดินดูบรรยากาศกันที่นั่งสบายสบายเนาะบรรยากาศดีนี่คุณนั่งนี่ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยนี่ดูปลาดิโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมเห็นปลาไหมเห็นครับปลาไหมเจอแล้วเจอละที่ให้อาหารปลาดูโดนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรนกนกอะไรสักอย่างนึงเขาเรียกว่านกอะไรอ่ะสักอย่างบอกนกอะไรสักอย่างโดบอกนกสักอย่างนี่มาดูกันนมแพะมีที่เลี้ยงแพะนี่ครับโดนี่ตัวอะไรมาฮะตัวอะไรตัวอะไรครับตัวอะไรเป็นหมาโดบอกอะไรนะตัวอะไรไนี่ตัวอะไรโดบอกหมาหมานี่เขาเรียกว่าแพะแพะแพะนี่เรียกว่าแพะนี่เรียกว่าแพะแพะเขาอยากกินนมอ่ะเอานมให้เขากินหน่อยดิโดหยิบโดหยิบนมนี่นมหยิบนมหยิบนมเอาให้เขากินไอ้แพะกินนั่นเอาให้เขากินดีๆสิตัวบ้าให้เขากินดีๆโดให้ตัวนี้มั่งให้ตัวนี้มั่งน้องคงหิวเ
หมาเหรอตัวอะไรเธอว่าตัวอะไรเธอว่าตัวอะไรโดเหมือนไส้แม่โดเหมือนไส้แม่แม่บอกลูกหมาไปโดไปล้างไม้ล้างมือในห้องน้ำไปป่ะขึ้นไปข้างบนนั่งนี่หรือจะนั่งข้างในนั่งนี่หรือนั่งข้างในเราเดินขึ้นมาด้านบนนี่เขาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศนะครับเพลงเพราะมากแต่ว่าผมคงต้องปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนลิขสิทธิ์เข้านะครับเข้ามาด้านในเพื่อเข้ามาสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เขามีเบเกอรี่ของที่นี่ซึ่งน้องเขาแนะนำว่าเบเกอรี่ที่นี่อร่อยมากแล้วก็เครื่องดื่มก็มีหลากหลายที่เราไม่เคยทานนะฮะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะแล้วก็กาแฟเขาก็มีเครื่องชงที่ทันสมัยมากนะครับคุยกับน้องเขาแต่ว่าเปิดเสียงไม่ได้มีเพลงเดี๋ยวจะไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยสั่งเค้กที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้ครับก็คือทุเรียนเค้กทุเรียนมีเนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนเป็นภูเลยนะครับไว้อันนี้เขาทำเหมือนเนยนะแต่ก็ทำจากเนยนั่นแหละนะครับเนยทำจากชีสนั่นแหละรูปร่างลักษณะเป็นรูๆน่าทานแต่ว่าผมสั่งไปหลายอย่างแล้วก็เลยยังไว้ก่อนอันที่จะให้โดโดทานก็จะเป็นช็อกโกแลตหน้าผลไม้อันนี้ครับนี่น่าทานน่าทานมากเลยครับมาแล้วครับนี่ครับหน้าตาของเค้กทุเรียนแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กหน้าผลไม้ครับน่ารับประทานมากอันนี้ให้พี่โดโด้ผูตักคว้าไปทันทีทันใดครับชอบมากพี่โดโด้เห็นเค้กก็ยิ้มแป้นเลยครับเตรียมตัวลงมือกินบอกให้รอเครื่องดื่มก่อนก็ไม่รอแล้วครับเค้กที่ชอบก็คือช็อกโกแลตฮะแล้วก็รสกาแฟนี่ฮะนั่งเราขึ้นมานั่งชั้นบนตรงนี้ก็รับลมบรรยากาศดีครับเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นคลองฝั่งตรงข้ามบอกให้ป้อนพ่อสอนให้รู้จักแบ่งปันฮะยูโดส่วนครูตั๊กนี่กินก่อนทุกทีแกล้งสั่งมา2อันก็ไม่แบ่งครับพูดคำเดียวว่าอร่อย
ียนครับเขาอร่อยตรงที่ว่าเขาทุเรียนเป็นภูเลยนะฮะวางอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเค้กเนื้อนิ่มๆก็หอมซึ่งทุเรียนเป็นภูอย่างนั้นก็ความหอมของทุเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับเค้กช็อกโกแลตบ้างเครื่องดื่มมาแล้วครับพิโรโดเหมือนเดิมฮะคูตักก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฮะแต่ของผมเนี่ยเป็นสูตรของทางนี้เขาครับชิมเค้กก่อนนะฮะรสชาติช็อกโกแลตเนื้อช็อกโกแลตเยอะมากครับอร่อยอร่อยแน่นอนของผมเนี่ยเป็นน้ำส้มโซดาแล้วก็มีช็อตกาแฟผมขอเพิ่มช็อตกาแฟไปด้วยแล้วเขาก็ท็อปปิ้งมาด้วยผลไม้ฮะให้กูตักโชว์แก้วของเขาครับรสชาติดีครับต้องคนให้เข้ากันก่อนฮะมันจะคล้ายๆที่ผมชอบรับประทานของ Amazon ก็โซดาอันนั้นเป็นแต่ไม่ใช่โซดาอันนั้นเป็นแบล็คคอฟฟี่แล้วก็มะนาวน้ำผึ้งแต่อันนี้เป็นน้ำส้มโซดาแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยช็อตกาแฟครับอร่อยฮะใช้ได้มีความซ่าของโซดาด้วยครับนั่งมุมนี้ก็วิวดีครับด้านล่างที่พาเพื่อนๆเดินไปดูแล้วโอ้ยมีคนตกปลาด้วยฮะเลยซูมดูอันนี้เป็นไม่ใช่ส่วนของทางร้านเขานะฮะน่าจะเป็นบึงที่อยู่รอบๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีคลองเดี๋ยวตอนนี้ผมพาพี่โดไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับถือโอกาสให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของทางร้านด้วยครับเขามีน้ำตกเมื่อกี้มาเขายังไม่เปิดก็เลยถ่ายน้ำตกให้ดูก็พาไปเดินก็ไปข้างในไปดูปลาคราฟกูตักนั่งรออยู่ด้านบนก่อนครับห้องน้ำห้องท่าฮะเดี๋ยวคาดว่าจะเดินทางไกลเพื่อนๆก็ติดตามนะครับว่าจากนี้เราอยู่ที่นครปฐมเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับคืนนี้ไม่กลับบ้านปลาคราฟสวยงามมากครับเราจะกลับกันแล้วครับคุณตั๊กยังไม่ลงมาจากที่นั่งด้านบนเดี๋ยวให้ดูจากด้านล่างนะครับว่าที่ที่เรานั่งทานเครื่องดื่มแล้วก็ทานขนมเค้กกันนี่ครับหอนางอุษา นางเอกยังอยู่ข้างบนฮะต้องเรียกให้เดินลงมาเดี๋ยวผมจะ
ไปปิดคลิปฝั่งตรงข้ามนะฮะหนีเสียงเพลงก่อนครับเสียงเพลงของคันนี้เปิดดังเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์แน่นอนฮะเพลงฝรั่งไพเราะเพราะพลิ้งซะด้วยนะบรรยากาศดีมากครับที่นี่เดี๋ยวข้ามไปฝั่งคันนู้นไปชมวิวคลองสวยงามมากแล้วก็มียกยอของชาวประมงเขาอยู่เป็นลายทางไปเลยนะครับแล้วก็ขับรถผ่านมาก็เห็นเขามีซุ้มมีที่นั่งพักผ่อนของคนแถวนี้ด้วยนะครับเห็นแล้วก็เพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้ในร้านเขาเปิดเพลงเสียงดันสนั่นวันไหวเลยคุณมาดูมายืนตรงนี้เพื่อนเห็นเนี่ยเขามียกยอตรงนี้เรียกว่าที่ไหนก็ไม่แน่ใจนะฮะอยู่ในตัวเมืองนครปฐมนี่แหละแล้วก็เข้ามาจะถามน้องๆในร้านอะไรก็ไปเสียงเพลงจะสัมภาษณ์จะถามที่มาที่ไปทางเข้าทางออกก็ไม่ได้รู้แต่ว่าผมมาตามคำบอกเล่าของ FC อ่ะฮะคุณหันทางนี้ดีกว่าทางนู้นมันน่าจะดำหน่อยหันทางนี้อ่ะมาปิดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดินทางต่อเพื่อนๆครับคลิปที่มาร้านกาแฟตรงนี้ RT Qlistนะฮะบรรยากาศดีฮะแต่ผมว่าถ้ามาตอนแดดล่มลมตกนะค่ำๆหน่อยนะครับบรรยากาศค่ำๆหน่อยก็จะดีดีนะครับน่าพักสบายน่านั่งแล้วก็วิวด้านหลังของเราตรงนี้ก็วิวดีฮะเย็นมีลำคลองแม่น้ำหรือลำคลองอะไรไม่ทราบเพื่อนๆจะมาที่นี่ก็ปักหมุดนะชื่อร้านเขาเนี่ยตามที่เห็นด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยRTQ list นะครับก็ลองค้นหาปักหมุดเดินทางมาที่นี่ก็คงจะมาถึงได้ครับแนะนำว่ามาตอนบ่ายๆเย็นๆเย็นนั่งคุยกินมีร้านอาหารกาแฟมาตอนนี้ผมมาสายๆมาตั้งแต่ร้านก็เพิ่งเปิดแล้วก็สักพักนึงก็รถก็มาเยอะฮะแต่แนะนำว่าบ่ายๆเย็นๆแดดล่มลมตกแล้วก็ใกล้ๆพระอาทิตย์ตกดินน่ะบรรยากาศก็จะดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะหลังจากไปกินก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราไปเรื่อยๆไม่กลับบ้านเดี๋ยวเพื่อนๆตามเราไปนะฮะว่าเราจะไปที่ไหนว่าเราจะไปที่ไหนคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนนะครับพยายามหันกล้องให้เพื่อนๆเห็นวิวแล้วก็ยืนตรงนี้ลมพัดเย็นสบายตากลมเย็นดีเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับจากนครปฐมจะไปที่ไหนไปนอนไหนคืนนี้เย็นนี้จะกินข้าวกับอะไรกินอะไรกันก็เพื่อนๆติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดอะไรเด้อให้ช่องดูเวลาเดียวหน่อยนะครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายข้ามถนนดูรถดีๆแต่ว่าคนตกปลาเยอะเห็นนักตกปลาเนี่ยแต่ละคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีเบ็ดมีอะไรมาบรรยากาศดีครับตรงนี้วันหลังเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์นั่งตกปลานั่งอะไรกันตรงนี้ดี